ดิจิตอลวอลเล็ตสะดุดพรบ.ธกส.แจกเงินหมื่นลูกผีลูกคนอีกแล้วภาพนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำทีมหัวหน้าพักเลขาธิการพักหรือแกนนำพักร่วมรัฐบาลที่ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีมาแถลงมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบหลักการโครงการเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาต้องการแสดงให้เห็นถึงภาพของการเห็นพ้องของทุกพรรคต่อโครงการดังกล่าวแต่ในอีกในนึงมีการตั้งข้อสังเกตว่าหากมั่นใจว่าทุกอย่างฉลุยทุกพรรคพร้อมสนับสนุนเต็มที่ก็ไม่จำเป็นที่นายเศรษฐาจะต้องนำแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมายืนเป็นแบ็คกราวด์อยู่ด้านหลังแต่อย่างใดมันเหมือนกับการล็อกคอมาเพื่อทำให้หลายฝ่ายเห็นว่าส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการนี้มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่คัดค้านส่วนน้อยที่ว่าอาจจะหมายถึงนายเศรษฐพุฒิสุทธิวาฒนฤพุฒิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.ที่เป็นหน่วยงานเดียวที่แสดงความไม่เห็นด้วยผ่านหนังสือที่ส่งไปให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีลงวันที่22เมษายน2567เพื่อแสดงความเห็นประกอบการพิจารณาในการประชุมครม.วันที่23เมษายน2567สาระสำคัญคือโครงการเติมเงินดิจิตอลวอลเล็ต 10,000 บาทเป็นโครงการขนาดใหญ่ของประเทศต้องใช้เงินจำนวนมากอาจก่อให้เกิดภาระหนี้ผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคตช่องว่างที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตตลอดจนแนะนำให้เลือกประหยัดงบประมาณด้วยการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางที่ตรงจุดมากกว่าการยืนแถลงวันนั้นของนายเศรษฐาอาจเป็นการแสดงพลังเพื่อต้องการลดทอนความเห็นของธปท.ให้เป็นเพียงแค่ส่วนน้อยเท่านั้นขณะเดียวกันยังมองกันว่าที่ผู้ว่าธปท.แสดงความไม่เห็นด้วยผ่านหนังสือประกอบการพิจารณาของครม.เพื่อเป็นการเซฟตัวเองว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่เคยเห็นด้วยกับโครงการนี้หากวันข้างหน้าเกิดความเสียหายและเกิดปัญหาทางข้อกฎหมายผู้ว่าธนาคารแห่งประเทศไทยระวังเรื่องนี้มาโดยตลอดเพื่อไม่ให้ถูกมัดรวมตั้งแต่การประชุมคณะกรรมการดิจิทัลวอลเล็ตชุดใหญ่ครั้งแรกๆที่เคยเอ่ยปากขอที่ประชุมบันทึกการประชุมทุกคำพูดและความเห็นของตัวเองตลอดจนไม่เข้าร่วมประชุมในวันที่คณะกรรมการชุดดังกล่าวเห็นชอบโครงการเพื่อส่งเข้าครม.อย่างไรก็ดีหลายฝ่ายไม่ได้แปลกใจกับท่าทีของผู้ว่าธปท.เพราะเสมอต้นเสมอปลายกับจุดยืนนี้มาตลอดแต่เรื่องที่น่าจับตาคือความไม่มั่นใจจนต้องเอาพรรคร่วมรัฐบาลมาอยู่ในเฟรมของนายเศรษฐามันชวนคิดว่าสรุปแล้วโครงการนี้ได้รับไฟเขียวจากกลุ่มอำนาจเก่าแล้วหรือยังลูกผีลูกคนอยู่ข้อท้วงติงของนายแพทย์บรงเดชกิจวกรมประธานพรรคไทยพักดีเมื่อวันก่อนยิ่งน่าสนใจหากขจัดอคติว่าเป็นคนที่ไม่มีทางเห็นด้วยกับโครงการนี้อยู่แล้วโดยนายแพทย์บรงอ้างข้อห่วงใยของอดีตคนธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ที่มีส่วนร่วมในการแก้ไขมาตรา9พรบ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรซึ่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของธกส.ว่าไม่สามารถนำเงินไปใช้ในโครงการนี้ได้เพราะกำหนดให้ธกส.ช่วยเหลือเกษตรกรเป็นหลักอย่างเช่นโครงการรับจำนำข้าวที่สามารถทำได้เพราะดำเนินการภายใต้ขอบวัตถุประสงค์มาตรา9วงเล็บ1ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่เกษตรกรสำหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรมส่วนโครงการดิจิตอลวอลเล็ตที่มอบหมายให้ธกส.ดำเนินการตามพรบ.วินัยการเงินการคลังมาตรา28ไม่ได้อยู่ในขอบวัตถุประสงค์ของธกส.เพราะไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมแต่โครงการมีวัตถุประสงค์กระตุ้นเศรษฐกิจเกษตรกรผู้รับเงิน 10,000 บาทนำไปใช้จ่ายดำรงชีวิตทั่วไปไม่ได้นำมาประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างชัดเจนไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้เพราะเกษตรกรผู้รับเงิน 10,000 บาทสามารถนำไปใช้จ่ายที่ไม่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพจึงไม่เป็นการส่งเสริมหรือการสนับสนุนการประกอบกิจการเพื่อเพิ่มรายได้ไม่ได้เป็นโครงการที่ส่งเสริมหรือสนับสนุนการประกอบเกษตรกรรมเพื่อเพิ่มรายได้หรือพัฒนาคุณภาพชีวิตเพราะการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามกฎกระทรวงท้ายมาตรา9ขยายความมาตรา9วงเล็บ1ข้ององูนี้จะต้องเป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาการอบรมการดูงานการรักษาพยาบาลการปรับปรุงการจัดหาที่อยู่อาศัยเท่านั้นไม่เพียงนายแพทย์บรงแต่นายธีรชัยภูวนาถนารานุบาลอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประธานกรรมการด้านวิชาการของพรรคพลังประชารัฐก็เห็นไปในทางเดียวกันว่าจะติดต่อที่มาตรา9คนไทยทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไปจะได้กระเป๋าเงินดิจิทัล
จึงเป็นนโยบายที่เน้นกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศที่แจกเงินแบบเหวี่ยงแหกระจายไม่ใช่การดำเนินการเพื่อพัฒนาการเกษตรแม้อีกฝั่งจะมองว่าทั้งนายแพทย์บรงและนายธีรชัยเป็นฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลหรือมีปัญหากันมาก่อนไม่แปลกที่ต้องค้านหัวชนฝาข้อหาติติงแต่ถ้าการกฎหมายดูจะเห็นว่ามันมีข้อชวนคิดเหมือนกันฉะนั้นด่านธกส.ที่อยู่ภายใต้การกำกับของรัฐที่ตอนแรกดูเหมือนจะง่ายๆแต่ไปๆมาๆอาจจะไม่ง่ายมีประเด็นข้อกฎหมายมาให้ชวนคิดและการที่รัฐบาลจะสอบถามคณะกรรมการกฤษฎีกาในเรื่องนี้มันก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจไม่ได้นึกถึงข้อนี้มาก่อนว่าจะมีปัญหา